สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะมาสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับของฟังก์ชัน generator ยี่ห้อ GW Instex รุ่น GFG8250A นะครับไปผมจะอธิบาย layout ของหน้าปัดบนฟังก์ชัน gen ก่อนนะครับไปทีละส่วนเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดครับสวิตช์พาวเวอร์ไปนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับตรงนี้นะครับปุ่มปรับความถี่นะครับปรับความถี่จากซ้ายไปขวานะครับปรับความถี่ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของปุ่มเลือกความถี่ที่ต้องการนะครับตรงนี้นะครับ1เฮิร์ตซ์นะครับ10เฮิร์ตซ์100เฮิร์ตซ์1000เฮิร์ตซ์10000เฮิร์ตซ์100000แล้วก็1เมกะเฮิร์ตซ์นะครับแต่ในเครื่องนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่1000เฮิร์ตซ์ใช่ไหมครับแม็กซิมัมของเครื่องนี้ครับตอนนี้ผมเลือกที่1เมกะเฮิร์ตซ์นะครับแม็กซิมัมของเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5เมกะเฮิรตซ์นะครับนะครับนี่ครับ5เมกะเฮิรตซ์นี่หน่วยเป็นเฮิรตซ์นะครับเมกะเฮิรตซ์ตรงนี้เป็นเรือความถี่ครับปรับความถี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแถบเลือกหน่วยของความถี่นะครับอันนี้เลือกที่หนึ่งถ้าเราเกิดที่หนึ่งนี่ก็เป็นระดับหน่วยนะครับ1เฮิร์ตซ์10เฮิร์ตซ์100เฮิร์ตซ์ต่อไปนะครับ ปุ่มเห็น3รูปนี่ไหมครับเป็นปุ่มที่เลือกสัญญาณเวฟฟอร์มที่ออกจากเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสแควร์เวฟนะครับสามเหลี่ยมนะคือรูปฟันปลานี่จะเป็นปุ่มไซด์เวฟสแควร์เวฟปุ่มต่อไปนี่นะครับเรียกว่าปุ่มอัลเทอร์เนเตอร์นะครับอัลเทอร์เนเตอร์ลบ20 dB หรือ20 decibel นะครับเป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ลดทอนสัญญาณเอาท์พุตนะครับค่าบอกว่าลดทอนไป20 decibel นะครับไปปุ่มเกตนะครับปุ่มเกตตรงนี้ปุ่มเกตนี่ใช้ก็เมื่อมีจะใช้รับสัญญาณจากภายนอกนะครับในโหมดเคาน์เตอร์นะครับสัญญาณจากเคาน์เตอร์ก็คือมันจะมีสายสัญญาณเข้ามาในข้างหลังครับผมจะให้ดูนี่ครับ input counter นะฮะ input counter อยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังแล้วก็เราก็ต้องเลือกสวิตช์จาก counter จาก internal นะครับมาเป็น external โอเคนะครับมาดูปุ่มกันอีกนะครับแถวล่างนะครับจากปุ่มนะครับขวามือนะครับขวามือจะเป็นปุ่ม amplitude นะครับเป็นปุ่มที่ใช้ปรับความแรงของสัญญาณนะครับหรือความสูงของสัญญาณนะที่ออกมาทางเอาท์พุตนะต่อไปนะครับปุ่ม offset นะ offset ปุ่มนี้ครับ offset adjustเป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ปรับค่าแรงดันออฟเซตนะครับของสัญญาณในกรณีที่สัญญาณของเอาท์พุตเนี่ยมีการบิดเบี้ยวนะก็ใช้ปุ่มนี้ปรับต่อไปนะครับปุ่ม CMOS หรือ TTL นะครับใช้กันคนละอย่างกันนะครับถ้า CMOS นี่ให้เราดึงออกมานะครับ
ปุ่มนี้จะดึงได้นะครับทุกปุ่มเลยนะครับถ้าดึงเนี่ยเราจะใช้กับสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่เป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าไม่ได้ดึงนะครับปุ่มอยู่กับที่อย่างนี้จะใช้ในสำหรับตัวหนังสือที่เป็นสีดำนะครับอย่างเงี้ย TTL ก็จะใช้ปุ่มอย่างนี้นะครับแต่ถ้าดึงออกมานี่จะเป็น CMOS สามารถปรับความแรงของสัญญาณได้นะครับต่อไปปุ่ม Duty นะครับปุ่ม Duty ปุ่มนี้นะครับปุ่ม Duty ปุ่ม Duty นี่เป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ปรับค่าของสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับให้มีอัตราส่วนความกว้างของสัญญาณภายในลูกคลื่นนะครับ1รอบมีให้มีค่าต่างกันนะครับหรือว่าเรียกว่า duty cycle นะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยที่เราจะใช้สโคปจับดูอีกทีนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับต่อไปนะครับคอนเนคเตอร์ที่เรียกว่า TTL CMOS output นะครับจะใช้ร่วมกับปุ่ม CMOS และ TTL เนี่ยครับใช้ด้วยกันนะครับต่างจากตรงนี้นะครับตรงนี้จะใช้สำหรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันของเจนเนอเรเตอร์ธรรมดานะครับโอเค